สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะกี้อยู่ที่วัดวรเชษฐารามนะคะหลายคนคงเคยเห็นนะคะว่ากี้มาที่นี่เนี่ยประมาณหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ากี้เคยบอกกับทุกคนเอาไว้นะคะว่าตอนนี้บริเวณที่วัดวรเชษฐารามแห่งนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่บูรณะกันอยู่นะคะกี้ถ่ายเห็นแป๊บนึงนะคะอันนี้คือในส่วนของอุโบสถที่เขาบูรณะอยู่นะคะบริเวณของวัดวรเชษฐารามเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะมีในส่วนของวิหารนะคะแล้วก็มีในส่วนของอุโบสถนะคะแล้วก็มีวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือหนึ่งหลังนะคะข้างบนจะดีเนี่ยจริงๆมันขึ้นไปได้แต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์กี้ติดทุกคนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่นี่กันใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายๆคนถามกี้เหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงไม่มางานนเรศวรที่เขาจัดเมื่อตอนปลายเดือนที่ผ่านมาคือช่วงนี้มันมีเรื่องที่กำลังทำติดพันอยู่หลายเรื่องนะคะทุกคนมันก็เลยทำให้กี้ไม่ได้มาที่นี่นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราติดกันไว้ก่อนแล้วบวกกับว่าตอนเนี้ยแถวๆนี้นะคะเขากำลังบูรณะกันด้วยนะคะว่าไงจ้าหนุ่มน้อยอ๋อจ้าขอบคุณจ้าเรามันจะบอกว่ามีเด็กน้อยจะมาเป็นไกด์ให้นะคะทุกคนคะตอนนี้มันบูรณะอยู่นะคะกี้ย้ำกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมากันอีกทีนึงเห็นปะถ่ายออกไปมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็พระพุทธรูปที่นี่นะคะมันจะอยู่ด้านนอกองค์นึงแล้วก็อยู่ข้างในองค์นึงแต่ตอนนี้มันก็บูรณะอีกเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สวยงามเหมือนอย่างที่เราเคยมากันนะคะดังนั้นนะคะสำหรับใครที่บอกว่างานอะไรส่วนทำไมกี้ไม่มานะคะคืออย่างที่บอกตอนนี้มันมีเรื่องที่ทำอยู่ติดพันอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นสักทีนะคะดังนั้นในส่วนของวัดวรเชษฐารามตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกทีนะคะตอนเวลาไหนดีว่าเอาเป็นว่าไม่ให้เวลาที่ชัดเจนแล้วกันนะคะว่าเป็นเวลาไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เขาซ่อมบูรณะให้เสร็จก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยถ่ายภาพออกไปมันไม่สวยก็ไม่เป็นผลดีนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตรงบริเวณนี่ไงทุกคนพระบูรณะจริงๆอ่ะแต่โชคดีนะคะเราเก็บภาพตอนที่ก่อนบูรณะไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้เห็นจังเลยแต่เขากำลังเอาเหล็กเสียบไว้เลยไม่อยากให้เห็นอะให้เห็นแป๊บนึงแล้วกันเอาไหม360องศา1 2 3 4ดูดิ อุโบสถโดนเสียบอยู่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะข้างๆก็จะมีตรงนี้นะคะมีเจดีย์คู่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะจะได้จังเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วอยากอยู่นานๆกว่านี้นะคะแต่ว่าพอดีวันนี้กี้เข้ามาทำธุระบางอย่างนะคะเลยไม่สามารถเดินนานตอนนี้เขาก็มาตัดย่งตัดหญ้าละเอียดโล่งเตียนไปหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันเป็นวิหารหลังเล็กที่อยู่ตรงนี้หนึ่งหลังเห็นปะดูดินี่ขนาดว่าจะไม่เดินนะคะเนี่ยอดให้เห็นไม่ได้คือโอกาสที่จะเข้ามาที่นี่ในช่วงเวลาที่เขามาตัดหญ้าโล่งๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีบ่อยนักนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยมาก็โอ้ยมีเสียงน้องหมาน้องหมาอยู่ไหนเนี่ยทุกคนคะแล้วน้องหมานะคะก็จะมีทั้งน้องหมาใจดีและน้องหมาใจร้ายนะคะเราไม่รู้ว่าน้องหมาจะใจดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตายแล้ววิ่งหนีหมานะไม่คิดชีวิตเลยนะคะอ๋อน่าจะอยู่บ้านตรงนู้นค่ะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาอีกทีค่ะทุกคนนะคะในส่วนของวรเชษฐารามกี้ติดทุกคนไว้ก่อนละกันนะคะนี่นะคะนี่โบสถนะคะแล้วก็ดูในส่วนของวิหารหน่อยนึงนะคะทุกคนแป๊บนึงพอดีรถรออยู่ค่ะทุกคนเกรงใจเขานะคะอันนี้เป็นในส่วนของวิหารนะคะที่อยู่ทางด้านวัดวรเชษฐารามเห็นไหมคะนี่งามขนาดสวยมากเห็นไหมคะถ่ายรูปไม่ได้เลยนะคะย้อนแสงไปหมดเลยเนี่ยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะตอนที่ยังไม่ได้บูรณะเนี่ยนะคะสวยกว่านี้อีกมากตอนนี้เขาบูรณะอยู่นะคะวันนั้นที่มาเนี่ยเหล็กเสียบอยู่นะคะแล้วก็จะดีละครั้งที่อยู่ที่นี่นะคะทุกคนเอ้ยทุกคนคะเหมือนเขาบูรณะจะดีด้วยนะใช่ไหมไอ้ตรงที่อยู่เหนือฐานบัลลังก์ขึ้นไปตรงนั้นที่เป็นซี่ๆอ่ะเขาบูรณะด้วยหรอเดี๋ยวก็ไปดูภาพเก่าก็จะรู้นะคะว่าบูรณะนะเพราะว่ากี้เคยมาที่นี่หลายรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอให้เขาบูรณะให้เสร็จก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่บ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะทุกคนที่วัดวรเชษฐารามค่ะสวัสดีค่ะ